ช่วงมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศปฏิทินอิสลามที่เราเห็นอยู่นี้คือภาพถ่ายจากประชาชนที่เข้าร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทยซึ่งกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการจัดทำปฏิทินอิสลามแบบตั้งโต๊ะภาษาอาหรับและอังกฤษประจำฮิจรัตศักราช1437หรือคริสตศักราช2016ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6และได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในโลกมุสลิมการจัดทำปฏิทินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนในต่างประเทศเพื่อได้รับทราบถึงความหลากหลายของชาวไทยมุสลิมทั้งในแง่ของชาติพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชุมชนต่างๆในสังคมไทยสำหรับแรงบันดาลใจที่ส่งภาพนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือผมต้องการที่จะเผยแพร่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนมุสลิมบ้านดงตานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะว่าเขามีวิถีชีวิตการเป็นอยู่อย่างไรประกอบอาชีพอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปภาพนี้นะฮะผมพยายามจะสื่อถึงพ่อกับลูกชื่อภาพว่าหวานใจหวานใจนี่หมายถึงลูกหมายถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะครับคือหวานใจเนี่ยเป็นกำลังใจกำลังใจให้กับผู้เป็นพ่อซึ่งประกอบอาชีพทำน้ำตาลสดขายนะฮะในภาพเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยกำลังส่งกระบอกน้ำตาลสดให้กับผู้เป็นพ่อถือว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งในการที่พ่อเนี่ยจะดำรงประกอบอาชีพนี้วิถีชีวิตของมุสลิมในหมู่บ้านเราหรือว่าในละแวกใกล้เคียงเนี่ยที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยอยากจะให้เผยแพร่กันออกมานะครับให้คนที่อื่นหรือแม้กระทั่งคนประเทศอื่นๆในต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสได้พบเห็นให้เขารู้ว่าเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดั้งเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาเอาไว้แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้นะครับก็คือเนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่เนี่ยคือมีเพื่อนๆมีลูกศิษย์มีครูบาอาจารย์หลายท่านเป็นมุสลิมนะครับเราก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้เพราะมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็อยากเรียนรู้แล้วก็อยากจะพอเราได้เรียนรู้ได้คุกคลีเนี่ยเรารู้สึกว่าคนมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับเลยอยากจะเผยแพร่แนวคิดเหล่านี้ให้กับคนทั่วไปได้รับรู้นะครับแล้วก็พอดีมีเวทีประกวดตรงนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าได้เผยแพร่ไปต่างประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ตามเพื่อนไปนะครับเขาจะไปละหมาดทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับผมก็ตามไปเกือบทุกวันศุกร์ครับจนได้เจอสุเหร่าสายกองดินแล้วก็รู้สึกประทับใจมากอันดับแรกเลยก็คือการแต่งกายของนักเรียนที่นั่นก็จะแต่งเป็นชุดที่คงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่เห็นแล้วสวยงามมากรวมไปถึงสถาปัตยกรรมทางมัสยิดผมรู้สึกว่าเขาสวยงามมากนะครับก็ตัดสินใจเอากล้องไปแรกๆก็ไม่กล้าถ่ายแต่พอเด็กนักเรียนเห็นปุ๊บกรูเข้ามาเองยินดีเข้ามาที่จะแบบถ่ายชั้น4จนมีความสุขแล้วคุณครูที่นั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เหมือนสนับสนุนให้ถ่ายอะไรเงี้ยก็ได้ถ่ายมาอย่างเช่นภาพนี้ครับคือหลังจากที่เขาละหมาดเสร็จแล้วนะครับผมเห็นสถาปัตยกรรมมัสยิดที่งดงามนะครับอยากจะเผยแพร่ที่นี่จะถ่ายอย่างเดียวก็รู้สึกดูแรงๆแห้งๆไปพอดีนักเรียนที่เขาเลิกออกมาละหมาดเสร็จออกมาก็ขอถ่ายก็พร้อมใจกันมาอย่างง่ายๆแล้วก็ได้โชว์การแต่งกายที่งดงามอันเป็นเอกลักษณ์ครับมีภาพนึงที่อยากนำเสนอมากสุดก็คืออย่างภาพนี้ครับประทับใจสุดก็คือตอนแรกผมเรียกเด็กมาอยู่ 3-4 คนขอถ่ายหน่อยแล้วผมก็ย่อตัวลงถ่ายปรากฏว่าเพื่อนมากันล้อมรวมจนผมต้องนอนไปกับพื้นสนามกลางแดดตอนเที่ยงครับเด็กก็ลุมกันมาเรียกว่าตื่นเต้นและดีใจจนปรับกล้องถ่ายรูปไม่ถูกเลยครับว่าจะทำอย่างไรดีครับก็อาศัยกดไว้ก่อนแล้วก็ได้จังหวะภาพที่ทุกคนไม่บังกันนะครับก็เลยเป็นภาพที่ประทับใจเด็กเขาก็แบบสนใจเรากลายเป็นเหมือนแบบตัวเอกอะไรเงี้ยตอนที่เขาจะเดินไปละหมาดก็ตามทีก็
ก็ขอไปอยู่ระหว่างทางที่เขาเดินกำลังจะไปสุเหร่าอะไรเงี้ยก็จะมีเด็กแบบหลายๆคนก็จะทยอยหันหน้ามามองเฮ้ยพี่เขามาทำอะไรถ่ายชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าเป็นมิตรดีครับโครงการนี้ดีครับคือทำให้เราได้เห็นมุมมองจากชุมชนต่างๆจากที่เรามักจะคิดไปเองว่ามีข่าวนู่นข่าวนี่ข่าวนั่นอะไรเงี้ยครับแต่พอเราได้ใกล้ชิดได้เรียนรู้เนี่ยมันทำให้เราประทับใจในชุมชนมุสลิมได้อย่างมากมายแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ตัวเรามากโดยที่เป็นมิตรกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองผมว่าเป็นโครงการที่ทำให้รู้สึกว่าสนใจใครที่จะเข้าไปเรียนรู้โลกมุสลิมมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งที่ได้รางวัลก็เป็นเพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมที่โหวตให้นะครับที่คัดเลือกจากลูกศิษย์จากครูบาอาจารย์ที่เห็นความตั้งใจเรานะครับก็ให้กำลังใจมารู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการที่ภาพถ่ายของเราสามารถไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นหรือว่าเปิดโลกทัศน์ให้กับคนทั่วไปได้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยเข้าใจได้ครับตอนที่ได้รับเลือกที่เป็นภาพที่ได้แสดงบนปฏิทินนะครับก็จริงๆรู้สึกดีใจแหละเพราะเป็นภาพผมเองที่ได้แสดงบนปฏิทินที่จะส่งไปตามสถานทูตทั่วโลกนะครับดีใจครับที่ทุกคนจะได้เห็นภาพแล้วก็ดีใจแทนชาวบ้านที่อยู่ในภาพนี้ด้วยแล้วก็ชุมชนด้วยที่ภาพของเขาเนี่ยชุมชนของเขาเนี่ยได้ออกไปให้คนทั่วโลกได้เห็นนะครับก็ชื่อภาพเนี่ยชื่อภาพแสงแห่งศรัทธานะครับเป็นแสงตะเกียงแสงตะเกียงก็คือช่วงแรกดูจากเวลาก็รู้ว่าเป็นช่วงเวลาดึกนะครับก็คือแสงน้อยแหละก็แต่ยังมีความศรัทธาที่จะอ่านกุรอานนะครับก็เลยแล้วก็มันก็จะให้เห็นด้วยว่าเป็นผู้ใหญ่สอนลูกนะครับก็รุ่นต่อรุ่นส่งต่อความรู้กันความศรัทธาส่งต่อกันครับชาวบ้านดีใจครับที่ได้เห็นลูกหลานตัวเองอยู่ในปฏิทินจะเห็นได้ว่าภาพถ่ายเหล่านี้สะท้อนความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งปฏิทินให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยกว่า20แห่งในประเทศมุสลิมรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศหน่วยราชการและหน่วยงานอิสลามที่สำคัญสถานศึกษาและห้องสมุดในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย